หนุ่มกัญชัยวอนหยุดด่าเหยื่อสาววัย17ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสินไม่จบง่ายๆแน่ไม่จบง่ายๆแน่นอนสำหรับกรณีของสมรักษ์คำสิงหลังจากที่อดีตนักมวยชื่อดังได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ล่วงเกินใดๆหญิงสาวเมื่อรู้ว่าเธออายุ17ขณะที่สาว17บอกว่าตนแค่ไปขอถ่ายรูปแต่สมรักษ์บอกว่าตนกำลังจะเป็นหุ้นส่วนถ้ามีปัญหาใดๆให้มาหาตนขณะเดียวกันเธอยังเล่าอีกว่าช่วงผับเลิกเธอกำลังจะกลับบ้านแต่เพื่อนๆที่มาด้วยกันต่างกลับออกไปกับแฟนก่อนทำให้เธอต้องอยู่คนเดียวไม่รู้จะกลับที่พักยังไงกระทั่งเธอเดินไปหากาดและกาดคนนั้นก็บอกว่าจะไปส่งแต่พอกาดเอารถมาแล้วสมรักษ์ก็ขึ้นคอมด้านหลังแล้วบอกว่าจะไปส่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่พ่อของสาววัย17ได้ไปออกรายการโหนกระแสเพื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมีช่วงตอนหนึ่งที่หนุ่มกัญชัยพิธีกรในรายการได้พูดประโยคนึงในรายการว่าไม่ว่าตัวผู้หญิงหรือเยาวชนอายุ17คนนี้เขาจะหนีเที่ยวหรือแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือโกหกที่บ้านอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายวันนี้ผู้เสียหายถือว่าเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นอย่าเบลมเหยื่อสุดท้ายเดี๋ยวกระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสินเองแล้วถ้าวันหนึ่งคุณกำลังด่าคนนี้ว่าผิดแล้วถ้าศาลตัดสินว่าเขาไม่ผิดจะทำยังไงแล้วถ้าน้องเขาเห็นแล้วฆ่าตัวตายจะทำยังไงไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตนี้ได้สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็จะพิมพ์ว่าเสียใจด้วยนะวันนี้สิ่งที่คุณด่ากับวันที่เขาไม่อยู่แล้วมันชดเชยกันไม่ได้สิ่งที่จะทำได้วันนี้ก็คือการหยุดพิมพ์ด่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมผมเข้าใจคุณนะผมก็เป็นคนชอบเสือกแต่ต้องเสือกอย่างมีจริยธรรม